สวัสดีครับสารพันพัฒนาวันนี้เราจะพามาดูการยกระดับราชาผลไม้กันที่จังหวัดยะลาครับทุเรียนราชาแห่งผลไม้คำพูดนี้ไม่ได้เกินจริงเพราะปี2562เราส่งออกทุเรียนมากเป็นอันดับหนึ่งเหนือกว่าผลไม้อื่นๆอย่างเห็นได้ชัดแสดงว่าทุเรียนคืออีกหนึ่งช่องทางในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่เกษตรกรครับปี2562ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนทั่วประเทศรวมแล้ว 937,607 ไร่โดยมีเนื้อที่ให้ผลผลิต 724,730 ไร่มีผลผลิตรวม 1,017,097 ตันพื้นที่ที่มีการปลูกทุเรียนมากที่สุดอยู่ในภาคใต้รองลงมาคือภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคกลางจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด10อันดับแรกคือจันทบุรี 225,273 ไร่รองลงมาคือชุมพร 192,685 ไร่ระยอง 73,650 ไร่ยะลา 67,164 ไร่นครศรีธรรมราช 65,495 ไร่อุตรดิตถ์ 41,592 ไร่ตราด 44,39 ไร่ระนอง 39,184 ไร่นราธิวาส 38,03 ไร่และสงขลา 15,456 ไร่จะเห็นได้ว่า2ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือจังหวัดยะลาติดอันดับ4และจังหวัดนราธิวาสติดอันดับ9เนื่องมาจากราคายางพาราที่ตกต่ำทำให้เกษตรกรบางส่วนโค่นยางพาราเพื่อปรับเปลี่ยนมาทำสวนทุเรียนที่ราคาผลผลิตสูงกว่าเพิ่มมากขึ้นด้วยเหตุนี้หน่วยงานภาครัฐจึงตั้งเป้าให้จังหวัดยะลาเป็นเมืองทุเรียนแห่งภาคใต้ตอนล่างเน้นการผลิตทุเรียนคุณภาพตามระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นหลักด้วยการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มคุณภาพผลผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปและที่สำคัญคือให้เป็นศูนย์กลางตลาดค้าส่งและธุรกิจแปรรูปทุเรียนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้จุดเด่นของทุเรียนยะลาคือสภาพภูมิอากาศและพื้นที่ปลูกที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดเททำให้ไม่มีปัญหาน้ำแช่ขังทุเรียนจึงมีคุณภาพดีเนื้อแห้งเนียนนุ่มรสชาติหอมหวานมันจนได้รับฉายาว่าทุเรียนเสด็จน้ำยะลาซึ่งถือเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพรสชาติดีเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศปี2562ไทยส่งออกทุเรียนสด 655,362 ตันคิดเป็นมูลค่า 45,485 ล้านบาทตลาดส่งออกที่สำคัญคือจีน 57% เวียดนาม 24% ฮ่องกง 15% และประเทศอื่นๆอีก 4% ทุเรียนแช่แข็ง 25,932 ตันคิดเป็นมูลค่า 5,353 ล้านบาทตลาดส่งออกที่สำคัญคือจีน 84% สหรัฐอเมริกา 9.5% ออสเตรเลีย 1.5% และประเทศอื่นๆอีก 5% ทุเรียนอบแห้ง 215 ตันคิดเป็นมูลค่า 199 ล้านบาทตลาดส่งออกที่สำคัญคือจีน 53.5% ฮ่องกง18.7% ออสเตรเลีย 8.8% และประเทศอื่นๆอีก 19% ทุเรียนกวน 1,211 ตันคิดเป็นมูลค่า 131 ล้านบาทตลาดส่งออกที่สำคัญคือรัสเซีย 35% โครเอเชีย 12.6% ยูเครน 10.6% และประเทศอื่นๆอีก 41.8% ภาพรวมของจังหวัดยะลาหลักๆเลยจะเป็นทุเรียนหมอนทองแล้วก็มีโครงการที่จะทำเป็นทุเรียนเสด็จน้ำคำว่าทุเรียนเสด็จน้ำเนี่ยหมายถึงทุเรียนที่ปลูกอยู่บนเชิงเขาน้ำสามารถไหลผ่านได้เร็วแล้วก็ทำให้เนื้อเกิดความแห้งเกิดความอร่อยในความอุดมสมบูรณ์ของเทือกเขาอยากจะให้ยะลาเนี่ยเหมือนเป็นศูนย์รวมศูนย์กลางของทุเรียนเพื่อที่จะให้ในภาพรวมของทั้งจังหวัดยะลาเนี่ยเกษตรกรเนี่ยมีความเป็นอยู่มีรายได้ที่สูงขึ้นการสนับสนุนอย่างจริงจังของภาครัฐที่พร้อมสนับสนุนด้วยสวนอุตสาหกรรม5ล้านหรือ
E-Industrial Park ฮาลานรวมถึงความตกลงการค้าเสรี FTA มีส่วนสำคัญที่ส่งเสริมให้การส่งออกทุเรียนของไทยเติบโตมีโอกาสส่งออกและแข่งขันมากขึ้นรวมถึงปริมาณการบริโภคภายในประเทศที่สูงมากขึ้นจึงเป็นโอกาสสำหรับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นครับสนับสนุนโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร